งานและอาชีพของผมแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าการท่องเที่ยวเนี่ยผมถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมนะมันสามารถทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะครับแต่ทั้งสองอย่างนี้คือต้องเดินทางกันคนละครั้งนะสไตล์การท่องเที่ยวนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวแอดเวนเจอร์ครับก็จะได้แก่เดินป่าล่องแก่งปีนหน้าผาสำรวจถ้ำลอยตัวนะครับพวกนี้นะครับก็จะชอบเที่ยวแนวนี้มากกว่านะครับมิตรภาพน้ำใจระหว่างการเดินทางก็หลายครั้งนะครับที่ได้เห็นใจกันและได้ช่วยเหลือกันผมรู้สึกว่ามิตรภาพอะไรต่างๆที่มันจริงใจต่อกันเนี่ยส่วนใหญ่มันมักที่จะเกิดขึ้นจากในบ้านส่วนใหญ่